ับสวัสดีครับกลับมาพบกับเทหน้าต่างภาคไทยกันอีกรอบอย่างที่รู้กันว่าไททันโป๊กเกอร์ครับเพิ่งจะได้โคจรมาจัดการแข่งขันที่ประเทศเวียดนามทำให้งานนี้ครับเราได้เห็นบรรดาโปรไทยทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าจากประเทศไทยมาเข้าแข่งขันกันเพียบเลยซึ่งที่ผ่านไปครับมันก็เกิดแฮนด์มันๆที่เราต้องตัดมาให้ดูกันอย่างแฮนด์นี้ครับอ่ะมาไม่ให้เสียเวลาเริ่มเกมมาเป็นโปรเตนครับพี่เตนเราแงมไพ่มาเป็นเอจแจ็คคิดไม่ยากถากมาตัดสินใจโอเพนเรสไปก่อนที่11,000ชิปทางฝั่งพี่วัดสันครับคอเข้าไปด้วยไพ่78โพดำและต่อมาเป็นทางพี่ซอยซ่าครับคอเข้าไปด้วยไพ่55อีกคนครับทำให้นี่เป็นการปะทะกันแบบทีเวหรือ3คน3เศร้าฟลอปเปิดออกมาเป็น9 2เอทไพ่หัวใจเหมือนกันหมด3ใบครับอ้าวแอคชั่นแรกเป็นของโปรเตนครับด้วยความที่บอร์ดมันอันตรายอ่ะเนาะแกเลยเลือกจะเซฟด้วยการเช็คไปก่อนวัดสันก็เช็คครับแอคชั่นมาถึงพี่ซอยซ่าด้วยความที่ตำแหน่งเนี่ยมันได้เปรียบมากๆครับเลือกที่จะออกหมัดแยบถามทางออกไปด้วยการเม็ดออกไปที่12,000ชิปแล้วก็เป็นทางโปรเตนครับที่คอตามมาอย่างไวด้วยท็อปแพ้แล้วดิวเลอร์ถ่ายทันกับแข่งได้จนได้ครับเปิดเทิร์นออกมาเป็น5ดอกจิกโอ้โหตอนนี้โปรเตนตัดสินใจเช็คออกไปก่อนแต่เป็นทางพี่ซอยซ่านี่แหละครับที่ตอนนี้เนี่ยไพ่พี่แกพัฒนาไปเป็นตองเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แสดงแอคชั่นแบบเนียนๆไปก่อนเม็ดต่อออกไปที่40,000ชิปและทางโปรเตนครับก็ยังคอไปได้ด้วยไพ่ที่แข็งแกร่งอย่างคู่เอทอยู่นี่ครับรีเวอร์เปิดออกมาเป็นคิงโพดำไม่เข้าจะเกี่ยวอะไรกับบอร์ดนี้เท่าไหร่ครับทางโปรเตนของเราก็ยังคงเช็คอยู่แต่ทว่าที่มันไม่เหมือนเดิมคือในรอบนี้ครับทางพี่ซอยซ่าตัดสินใจเม็ดออกมาแบบโคตรใหญ่ครับ 115,000 ชิปนี่มันเกือบจะเท่ามูลค่าของพอร์ตกองกลางเลยครับอย่างนี้เล่นโยนความกดดันให้โปรเตนของเราได้ปวดหัวกันแบบ3ดอกติดๆและหลังจากคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วครับโปรเตนของเราครับตัดสินใจจะขอครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปกับพี่ซอยซ่าที่มีไพ่ตอง5ครับโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้ามันแพ้ครั้งเดียวมันจะเรียกว่าของสลักได้อย่างไรล่ะคุณผู้ชมเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกแฮนด์นึงครับมาแฮนด์ที่2ครับแฮนด์นี้เริ่มเกมมาเป็นพี่ซอยซ่าอยู่ตำแหน่งไกลเกือบสุดโต๊ะอย่าง UGG บวก1ตัดสินใจโอเพ่นเรดไปด้วยไพ่คู่ใจใบเดิมอย่าง55และก็หมอบกันหมดเลยครับพอมาแล้วแบบนี้มาจนถึงพี่โปรปุณนัทครับแงมไพ่ลุกขึ้นมาเป็นเอทแมมเออแกนั่งคิดไม่นานครับเลือกแอคชั่นสุดตะตรองหยิบชิป3เม็ดออกไปด้วย 30,000 ชิปครับโอ้โหตอนนี้หมอบหนีกันทั้งโต๊ะเลยครับรวมไปถึงโปรเตนของเราเลือกที่จะหมอบคิงแหม่มทิ้งด้วยครับแต่ถ้าว่าครับมันไม่ได้สตรองพอทำให้พี่ซอยซ่าหมอบไพ่คู่ใจอย่าง55ไปได้ครับพี่แกเลือกจะขอไปลุ้นกันต่อที่ฟลอปเปิดออกมาเป็น863โพดํา2ใบครับโอ้โหดูครับหลังจากที่พี่ซอยซ่าเลือกแอคชั่นเช็คนะครับโปรปุณัทบอกเลยครับผมขอเบ็ดสวนออกไปทันทีครับ 24,000 ชิปพี่ซอยซ่าครับคอตามมาอีกรอบนึงอ่ะมาดูเทิร์นเปิดออกมาเป็นแจ็คโพดําอีกใบครับและด้วยความที่บอร์ดมันดันคอมพลีทฟัดที่เทินทางโปรปุณนัทครับก็ตัดสินใจเบ็ดต่อออกไปที่ 42,000 ชิปและดูครับดูตรงนี้ครับเรามาดูความเยือกเย็นของพี่ซอยซ่าค่อยๆหยิบชิปมาเรียงรีบมันนับและก็ยกออกไปข้างหน้าตัดสินใจขอมันรอบรีเวอร์เปิดออกมาเป็น9ครับและในรอบรีเวอร์ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจนได้ครับเพราะด้วยความสตรองที่ทางพี่ซอยซ่าคอมาตามได้อย่างสุดทางขนาดนี้ครับผมโปรปุณนัทของเราจึงตัดสินใจเช็คกลับไปแบบไม่รับต่อครับทำให้เป็นทางพี่ซอยซ่าเป็นฝ่ายชนะไปในไพ่55นี่แหละครับเป็นไงครับเราได้เห็นความเยือกเย็นในแบบของนักกีฬาโป๊กเกอร์ฉบับมือโปรอย่างพี่ซอยซ่าต้องบอกเลยว่าพี่แกเลือดเย็นจริงๆอ่ะไม่อยากให้มันจบแบบหนังเกาหลีครับที่ชอบมีแต่ความผิดหวังงั้นผมแถมโมเมนต์น่ารักของ2โปรไทยในเวทีกีฬาโป๊กเกอร์ระดับโลกให้ชมกันสักหน่อยหลังจากที่โปรท่านอื่นหมอบกันหมดจนมาถึงโปรปุณนัทครับที่มีไพ่เอท5ตำแหน่งไฮแจ็คและด้วยความที่เหลือชิปไม่มากครับจึงตัดสินใจพูดออกไปว่า all in เทหน้าตักและหลังจากที่คนอื่นๆครับหมอบมาถึงเพื่อร่วมชาติอย่างโปรเตนตัดสินใจคออย่างไวในไพ่2-2และดูครับแอคชั่นนี้ครับทำเอาขำกระากันยกโต๊ะเราไปถึงผู้บรรยายภาษาอังกฤษด้วยครับเล่นเอาแฟนกีฬาโป๊กเกอร์อย่างผมเนี่ยอมยิ้มแก้มปริไปเลยอ่ะฟลอปเปิดออกมาเป็นแมมคิงแจ็ค58โอ้โหโปรปุณนัทเอาชนะไปได้และดับเบิ้ลอัพกลับสู่เกมกันอีกครั้งเลยครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความมันในการแข่งขันกีฬาโป๊กเกอร์รายการไททันโป๊กเกอร์ซูเปอร์ไฮโรลเลอร์ซีรีส์เวียดนาม2023ถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ